การทานโปรตีนลดลงนะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการชะลอการเสื่อมของผู้ป่วยโรคไตนะคะนี่คำถามที่ตามมาก็คือสำหรับท่านที่ไม่อยากให้ไตเสื่อมนะคะงั้นก็ลดอาหารโปรตีนเยอะๆไปเลยทานโปรตีนน้อยที่สุดเลยอันนี้ก็คือจะดีใช่หรือเปล่านะคะสิ่งที่หมอจะบอกก็คือว่าข้อมูลชัดเจนมากนะคะว่าการทานอาหารโปรตีนน้อยลงจากคนทั่วไปเนี่ยค่ะเทียบกันอันนี้ตอบเลยว่าสามารถที่จะชะลอไตเสื่อมได้การทานโปรตีนมากขึ้นนะคะการที่เราทานอาหารโปรตีนเนี่ยค่ะมากขึ้นนะคะการย่อยสลายกว่าที่จะไปใช้งานได้อันนี้จะไปทำงานที่ไตนะคะทำให้ไตของเราทำงานหนักมากขึ้นนะคะดังนั้นการโหลดโปรตีนมากขึ้นกว่าความจำเป็นที่ท่านควรจะได้รับค่ะอันนี้จะทำให้ไตแย่ลงชัดเจนนะคะทีนี้การทานโปรตีนน้อยลงที่จะได้ผลดีเนี่ยค่ะความหมายของการทานโปรตีนน้อยลงเนี่ยก็หมายความว่าการทานโปรตีนที่ไม่เกินนะคะ 0.6 ถึง 0.8 กรัมต่อน้ำหนักตัวนะคะต่อวันค่ะซึ่งการทานโปรตีนที่ลดลงนะคะประโยชน์ที่จะได้รับก็คือช่วยเรื่องของการลดโปรตีนรั่วในปัสสาวะนะคะแล้วก็ลดค่าของเสียที่ข้างในเลือดค่ะคือลดของค่าของเวลาเราไปเจาะเลือดก็คือจะลดการเพิ่มขึ้นนะคะของ BUN นั่นเองค่ะโดยการลดลงของการทานโปรตีนนะคะประโยชน์ที่หมอบอกว่าจะได้รับจากการเช็คเลือดนะคะนอกจากนี้ค่ะชัดเจนนะคะว่าจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการชะลอการเสื่อมของไตรวมไปถึงลดอัตราการเสียชีวิตนอกจากนี้จะได้รับประโยชน์จากคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะโดยแล้วผู้ป่วยไตนะคะควรจะทานโปรตีนเท่าไหร่นะคะซึ่งตามคำแนะนำนี้นะคะจะหมายถึงผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะที่3-5ที่ยังไม่ได้รับการฟอกเลือดแล้วก็ยังไม่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องที่มีอาการคงที่นะคะก็คือไม่มีการกำเริบของการติดเชื้อไม่ได้นอนโรงพยาบาลใน2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะไม่ได้เป็นมะเร็งที่ควบคุมไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ว่าเพิ่งจะมีน้ำหนักลดมากมายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเบาหวานค่ะก็ต้องเป็นเบาหวานที่สามารถที่จะคุมน้ำตาลได้ดีแล้วค่ะในวันนี้หมอจะขออนุญาตบอกเป็นตัวเลขเบื้องต้นอย่างนี้นะคะเราแบ่งผู้ป่วยออกเป็น2กลุ่มก่อนนะคะกลุ่มนึงก็คือผู้ป่วยไตที่ไม่ได้เป็นเบาหวานค่ะอีกกลุ่มนึงก็คือผู้ป่วยไตที่เป็นเบาหวานนะคะสำหรับผู้ป่วยไตที่ไม่ได้เป็นเบาหวานนะคะท่านเลือกได้2อย่างค่ะอย่างที่1ก็คือเลือกทานโปรตีนนะคะต่อวันก็คือ 0.55 ถึง 0.6 กรัมนะคะต่อน้ำหนักตัวต่อวันค่ะหรือจะเลือกอีก1วิธีนะคะก็คือการทานโปรตีนน้อยลงไปกว่านั้นอีกนะคะการทานโปรตีนเพียงแค่ 0.28 ถึง 0.43 กรัมต่อน้ำหนักตัวนะคะต่อกิโลกรัมค่ะซึ่งอันนี้จะได้โปรตีนเข้าไปในร่างกายน้อยมากใช่ไหมคะต้องไปรวมกับการทานกรดอะมิโนเสริมนะคะเพื่อที่ให้ได้โปรตีนในร่างกายเพียงพอค่ะอันนี้ก็เป็นอีก1ทางเลือกของผู้ป่วยไตที่ไม่ได้เป็นเบาหวานนะคะสำหรับท่านใดที่เป็นเบาหวานนะคะการคำแนะนำค่ะจะแนะนำให้ท่านทานโปรตีน0.6 กรัมนะคะสูงสุดถึง 0.8 กรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันค่ะก็จะอนุญาตให้ควรจะทานโปรตีนมากขึ้นกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เป็นเบาหวานนะคะก็เนื่องจากว่าถ้าเกิดไปทานโปรตีนน้อยลงใช่ไหมคะแหล่งพลังงานอย่างอื่นก็จะต้องไปหาในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตซึ่งผู้ป่วยเบาหวานก็จะโดนจำกัดในเรื่องคาร์โบไฮเดรตอยู่ดีนะคะดังนั้นก็มีข้อมูลว่าแนะนำว่าผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นไตเนี่ยค่ะก็ไม่ควรจะทานโปรตีนน้อยกว่า 0.6 นะคะก็ประมาณ 0.6 ถึง 0.8 กรัมต่อน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมต่อวันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขเบื้องต้นนะคะว่าดูหลักๆเลยที่หมอจะเล่าให้ฟังก็คือควรจะทานโปรตีนน้อยลงนะคะข้อที่ย้ำเสมอเลยก็คือทานโปรตีนน้อยลงแต่พลังงานต้องเพียงพอนะคะเพื่ ให้ร่างกายไม่เกิดปัญหาในอนาคตต่อมาค่ะแต่ว่าพอฟังอย่างนี้ใช่ไหมคะก็อาจจะนึกภาพไม่ออกใช่ไหมคะว่าเอ๊ะโปรตีนที่หมอบอก0จุดกว่าๆเนี่ยค่ะพอไปจัดจานอาหารพอไปทำเป็นอาหารเนี่ยมันจะหมายถึงอาหารเนี่ยประมาณเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวอันนี้หมอก็จะค่อยเล่าให้ฟังในวิดีโอต่อไปให้เห็นเป็นความเข้าใจมากขึ้นนะคะเห็นเป็นภาพชัดเจนมากขึ้นค่ะว่าจะหมายถึงยังไงนะคะวันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมนต์สวัสดีค่ะ